บ้านเมืองเรากำลังจะดีแต่พวก VIP ทำวุ่นวายยังมีหน้ามาบอกว่าเสียใจเสียใจแล้วทำไมถึงทำเข้ามาก็ไม่ยอมกักตัวสร้างความหวาดกลัวให้ผู้คนขอความร่วมมือประชาชนอย่ากาดตกแต่ทำผิดซะเองอยากจะถามว่าใช่อะไรคิดก็รู้ว่ามันผิดแล้วทำไมถึงทำไม่สงสารชาวบ้านตาดำดำต้องหาเช้ากินค่ำมันลำบากแค่ไหนกว่าจะได้ที่ละบาทเลือดตาแทบกระเด็นไม่ได้นั่งห้องแอร์เย็นๆเงินเดือนสูงสูงเหมือนใครบางคนบ้านเมืองเรากำลังจะดีแต่พวก VIP ทำวุ่นวายยังมีหน้ามาบอกว่าเสียใจเสียใจแล้วทำไมถึงทำเข้ามาก็ไม่ยอมกักตัวสร้างความหวาดกลัวให้ผู้คนขอความร่วมมือประชาชนอย่ากาดตกแล้วทำผิดซะเองอยากจะถามว่าใช่อะไรคิดก็รู้ว่ามันผิดแล้วทำไมถึงทำไม่สงสารชาวบ้านตาดำดำต้องหาเช้ากินค่ำมันลำบากแค่ไหนกว่าจะได้ที่ละบาทเลือดตาแทบกระเด็นไม่ได้นั่งห้องแอร์เย็นๆเงินเดือนสูงสูงเหมือนใครบางคนไม่ได้นั่งห้องแอร์เย็นๆเงินเดือนสูงสูงเหมือนใครบางคนฝากไว้ให้คิดนะครับสำหรับใครก็ตามที่มีส่วนรับผิดชอบในเหตุการณ์ครั้งนี้ผมเองนะครับก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงสักเท่าไหร่ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องของสิ่งที่มีใครบางคนน่ะทำให้เกิดความแตกตื่นวุ่นวายในบ้านเมืองเราขณะนี้กับการนำเจ้าไวรัสโควิด-19 เข้ามาในบ้านเราเนี่ยดังนั้นใครที่รู้อยู่แก่ใจนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทางแก้ทางหลบทางเลี่ยงอะไรเราวิ่งหนีไม่ได้นะครับนะมันเป็นความรับผิดชอบที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณก็ต้องแสดงความรับผิดชอบใครก็แล้วแต่ผมไม่รู้หรอกแต่เพลงนี้ที่ผมแต่งผมรู้อยู่เต็มอกนะครับว่าเขียนขึ้นมาจากความรู้สึกที่สงสารแล้วก็เห็นใจทุกคนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะการในครั้งนี้โดยเฉพาะพี่น้องชาวระยองพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดที่อาจจะสุ่มเสี่ยงนะครับที่ได้เดินทางเข้ามาในระยองช่วงที่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายในครั้งนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผม